สวัสดีค่ะเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งปลาดุกค,ค่ะนึ่งปลาดุกมาทานกันนะคะนึ่งปลาดุกกับเจวค่ะเจวบองค่ะเจวบองไม่ได้ตำเจวแต่ใช้เจวบองที่ตำไว้ค่ะเห็ดฟางก็เรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งเห็ดฟางเรียบร้อยแล้วที่เป็นผักนะคะมาทานด้วยกันค่ะ อันนี้ก็นึ่งลูกน้ำนะคะลูกน้ำเต้าค่ะลูกน้ำเต้าหรือบักแมบบักแมบอตามอีสานบ้านเราเขาเรียกบ,บักแมบนะคะหรือลูกน้ำเต้าค่ะลูกน้ำเต้าค่ะมาทานด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นนึ่งมะเขือค่ะสีดำเลยนึ่งมะเขือเห็ดฟางพร้อมข้าวเหนียวนะคะวันนี้กินข้าวเหนียวค่ะ นี่ก็จะถั่วมีถั่วมีคะน้านะคะมีถั่วมีคะนา้าค่ะนี่คืออาหารของเราในวันนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะมีอาหารอย่างเดียวค่ะนึ่งปลาจ้ำเจวค่ะนึ่งปลาดุกจ้ำแจวค่ะช่วงนี้ปลาดุกเยอะนะคะเอามาทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลาย หลายอย่างแล้วแต่ใครชอบนะคะแล้วแต่ใครชอบวันนี้ก็เลยเอามานึ่งกินกับผักกินกับแจ่วข้าวเหนียวนะคะมาทานด้วยกันนะคะวันนีอ้อาหารอีสานบ้านเราง่ายๆง่ายๆได้ประโยชน์นะคะมีครบวิตามินทุกอย่างเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะ นี่นะคะอาหารของเราวันนี้ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวค่ะมาทานด้วยกันค่ะนึ่งปลาดดกค่ะยังมีอยู่ที่หม้ออีกนะคะพอดีเอามาแค่สามตัวนึ่งทั้งหมดอยู่ห้าตัวค่ะก็เลยเอามาแค่สามตัวนะคะเวลากิน ไม่ค่อยอยากเข้ากล้องกันก็เลยถ่ายให้ดูอย่างนี้นะคะอาหารของเราในเช้านี้ค่ะใครชอบแบบไหนก็มาทานด้วยกันนะคะทุกคนค่ะผักก็มีเยอะแยะแล้วแต่ใครชอบจะเอามาทำนะคะแล้วแต่คนไหนชอบหนึ่งปลาดุกร้อน้น แล้วก็ถั่วสดเอามาลวกนะคะไม่อยากกินดิบค่ะอันนี้ก็คะน้าหวานนะคะเอามาลวกเหมือนกันค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามด้วยนะคะมาติดตามยายวันด้วยค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะเป็นเพื่อนกันไปนานๆนะคะยายวันไปบ้านไหนกดติดตามให้หมดเลยนะคะ กดติดตามให้หมดเลยนะคะใจวัดใจกันไปเลยค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันทุกคนค่ะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมือนี่มากินหนึ่งประดุกน้ำกันเดค่ะเดอรหนึ่งปลาดุกจิ้มเจวค่ะ นึ่งปลาดุกจิ้มแจ่วนะคะพร้อมกับผักค่ะสิหนึ่งปลาดุกค่ะปลาดุกอีกแล้วนะคะกินโค้งที่มันถูกนี่ค่ะเอาปลาดุกมานึ่งนะคะปลาดุกมานึ่งนี่เครื่องที่เราจะใส่ไปด้วยกันในการนึ่งปลาดุกนะคะนี่ ค่ะตะไคร้อะไรตําใส่กันเรียบร้อยแลวแล,วแล้วก็พริกนะคะตามความชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดนะคะนี่คือปลาดุกนาของเรานะคะก็จะมีผักด้วยอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดปลาดุกันนี้เราจะนึ่งกับเห็ดด้วยนะคะเห็ดเห็ดฟางค่ะนี่ นนึ่งใส่ใบแมงลักค่ะใส่ใบแมงลักนะคะวันนี้มากินนึ่งปลาดุกด้วยกันนะคะนึ่งปลาดุกค่ะนึ่งปลาดุกนึ่งปลาดุกใส่เครื่องเรียบร้อยผักที่เราจะนึ่งก็จะมีนะนี่นะคะผักที่เราจะนึ่งก็จะมีมะเขือนะคะมะเขือมะเขือลายมะ เขือคางกบนี่ค่ะลูกใหญ่ๆแต่ก็ไม่แก่นะคะยังอ่อนอยู่ค่ะพาให้ดูเลยยังอ่อนอยู่นะคะมะเขืออ่อนๆมะเขือเยอะจังเลยช่วงนี้นะคะต่อไปก็จะมาเป็นนี่ค่ะนี่คะน้านะคะคะนา้ายอดคะน้าอ่อนๆแล้วก็จะเอามานึ่งค่ะยอดคะน้าอ่อนๆเอามานึ่งต่อไปก็จะเป็นถั่วนะคะที่จะเป็นผักจิ้มค่ะ ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวของเราเองนะคะแล้วก็จะมีลูกน้ํานะคะนี่บักแม่บ้านอีสานบ้านเขาก็คือบักแม่นะคะหรือว่าลูกน้ํำเต้านะคะลูกน้ํำเต้าค่ะลูกน้ำกนํำเต้าอ่อนๆแล้วก็จะมานึ่งเหมือนกันคะ่ะมานึ่งใส่เป็นผักค่ะวันนี้ก็จะมานึ่ง นปลาดุกค่ะนึ่งปลาดุกจิ้มกับแจวนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงที่เราจะซาวเข้าไปนึ่งกับปลาดุกค่ะค่ะใบมะกรูดที่ต้นเรานะคะมีลูกด้วยมีลูกด้วยแล้วก็จะนึ่งเห็ดฟางใส่อร่อยอร่อยด้วยนะคะมีโปรตีนมีวิตามินมีครบทุกอย่างค่ะ นี่ก็จะไปเป็นใบเมงรักนะคะใบเมงรักค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสุกแล้วจะเป็นยังไงนะคะ,ะก่อนเราจะนึ่งนะคะก่อนเราจะ,น,น,ะ,ะ,น,าจะนึ่งปลาดุแล้วก็ใส่เครื่องก่อนนะคะ <c oughs> เครื่องที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเครื่องที่เราเตรียมไว้แล้วเทลงไปเลยค่ะนี่นี่ค่ะ เทลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้มือคนค่ะมือคนค่ะมันถึงจะถึงพริกถึงขิ้หน่อยค่ะ,ะเราก็จะใช้มือคนนี่นะคะนี่เรากินเองทำเองนะคะใช้มือของเรานี่นะคะคนคนไหนไม่อยากใช้มือก็ใส่ถุงถุงก็ได้นะคะใส่ถุงก็ได้ เป็นใช้มือจะสะดวกกว่านะคะนี่เราคนเครื่องให้เข้ากันเลยค่ะก็าภาัยนะคะที่สั่นหน่อยกล้องสั่นหน่อยเพราะว่าถ่ายเองทำเองค่ะอ่คนให้ปลาดุกมันเข้าเนื้อเข้ากันเลยนะคะเนื้อเราก่อนที่เราจะไปน,นึ่งนะคะ เครื่องมันเข้ามาก่อนหลังจากนี้แล้วเราก็จะใส่ผักอีกตูลงไปนะคะผักใบแมงลักค่ะอืม หลังจากที่เราทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะคนกับเครื่องแล้วเอามาคุกเขากับเครื่องแล้วนะคะเอาปลามาคุกเขาแล้วเราก็จะใส่ในซึ่งนึ่งเลยนะคะในซึ่งนึ่งเลยค่ะนี่คือเราจะนึ่งแล้วนะคะนึ่งปลาค่ะมีเครื่องค่ะตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างนะคะที่รองก้นปลา ที่เราลองหม้อนั้นนะคะลองก้นหม้อเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลองลงไปนะคะเพื่อกันคาวของปลานะคะใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งปลาดุกค่ะนึ่งปลาดุกค่ะครบเครื่องเลยค่ะเราค่อยมาดูกันตอนสุกนะคะ สุกแล้วนะคะสุกแล้วค่ะนึ่งปลาดุกสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะน่าทานมากค่ะสุกแล้ว <c oughs> สุกแล้วค่ะนึ่งปลาดุกกับผักนะคะ ปลาดุกเราทานด้วยกันนะคะทุกคน